คุยกันนะคะแล้วก็อยากจะเสนอเนี่ยว่าในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราได้เหมือนประเด็นที่ใกล้เคียงกันแล้วไปด้วยกันก็มาคุยกันอย่างเช่นที่เนี่ยค่ะเรื่องของผีน้อยแรงงานนอกระบบแล้วอย่างคนที่ไปจากประเทศที่ถูกเสียงแล้วเข้ามาหรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปแล้วกลับมารัฐบาลก็จะมีมาตรการยังไงก็คุยคือประเด็นที่ใกล้เคียงกันแล้วก็คุยด้วยกันแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าได้มีคุยเรื่องของเฟคนิวส์นะคะที่ท่านพูดก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ของทับเข้าใจให้กับประชาชนได้นะคะแล้วก็อย่างกระทรวงไหนที่มีเรื่องที่อยากจะได้เป็นการชี้แจงเรื่องของตัวเองอย่างของกระทรวงศึกษาธิการมีคนกลุ่มเป้าหมายเยอะเลยทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งบุคลากรทางการศึกษานะคะนักเรียน11ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็จะสบายใจขึ้นว่ากระทรวงศึกษาได้มีมาตรการยังไงกับลูกหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบพระคุณ